ควิสต่อไปที่เราจะไปนะบทสรุปบอกว่าให้เราวางตะขอของโจรสลัดนี่ตะขอของโจรสลัดปึ๊บข้างบนชายหาดแต่บังเอิญคือมันให้วางตรงน้ำอยู่แล้วนะมีพื้นที่น้ำพอดีมันให้วางข้างบนชายหาดแต่ว่าข้างบนชายหาดเราไม่ว่างแล้ววางข้างล่างแทนแล้วกันมันก็จะกลายเป็นเรืออะไรเนี่ย SS บัคคาเนียอะไรเนี่ยครับผมก็ให้เราเดินเข้าไปเลยพอเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นเรืออย่างนี้สวยงามทีเดียวนะครับแล้วเราวิ่งไปทางซ้ายลงมาเปลี่ยนแผนที่ The second door from คุยกับกัปตันนี้เขาชื่อแรมทีก้าเป็นคนบังคับเรือเนี่ยนะครับผมแล้วก็เราอยากจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเขาสามารถพาเราไปได้เราอยากจะไปทางทิศไหนล่ะ North แปลว่าทิศเหนือ South แปลว่าทิศใต้ East แปลว่าตะวันออกและ West แปลว่าตะวันตกนะครับเวลาเราดูเข็มทิศเนี่ยเราเห็นตัว N ตัว S ตัว E W เนี่ยก็ย่อมาจากตัวย่อเหล่านี้นะครับผมหรือเข็มทิศบางอันเนี่ยมันก็จะมีตัว N ตัวเดียวที่ให้ดูนะครับเพื่อให้เอาตัว N เนี่ยเป็นหลักแล้วก็เราก็เข้าใจตรงกันว่าตรงข้ามของ N ก็คือตัว S ก็คือทิศใต้แล้วก็ทางซ้ายก็คือตะวันตกแล้วก็ทางขวาตะวันออกนะครับเป็นสากลอยู่แล้วให้เราเลือกทางทิศใต้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะให้เลือกอีกเนี่ยแล้วก็ให้เราเลือกทางทิศตะวันออกนะครับ2รอบนะครับแล้วก็ตะวันออกอีกทีนึงนะครับมันก็จะเปิดเป็นเควสออกมาเมื่อจบแล้วนะครับให้วิ่งกลับออกไปให้วิ่งกลับออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ท็อปเด็กนะแล้วให้คุยกับเพนกวินที่ตกปลาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้แผ่นกินนี้ก็บอกว่าน้ำนิ่งเหมาะลมสายลมนิ่งเหมาะกับการตกปลาเหลือเกินแล้วก็ออกมาแล้วก็กลับเข้าไปแล้วคุยต่อแล้วก็เพนกวินก็จะบอกว่ามันตกปลาเนี่ยมันได้ขวดมาขวดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นขวดที่แบบว่าเปิดไม่ออกเลยมันก็พยายามเปิดอยู่พอมันเปิดได้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ากลับกลายเป็นมีวิญญาณกะโหลกน้อยเนี่ยอยู่ในขวดนะครับผมแล้วก็หนีออกมาไอ้ผีนี่ก็บอกว่าเรือนี้สวยดีนะฉันชอบจังเลยแล้วก็หายไปเราก็ลองคุยกับแพนกวินนี้อีกทีนึงแพนกวินนี้มันก็จะกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปครับกลัวผีจากนั้นกลับไปห้องบังคับเรืออีกทีนึงอ
ช่สิผิดห้องเราต้องไปห้องบังคับเรือจะเห็นว่าแบบลูกเรือทั้งหลายนี่นอนแอ้งแว้งกันหมดแล้วเนี่ยนี่กัปตันคือคนนี้อ๋อไอ้ที่เราเคยเจอเควสมันตอนแรกๆอ่ะกัปตันบอกว่าการที่จะจับเจ้าผีเนี่ยจะต้องหาขวดให้เจอก่อนอันนั้นคือสิ่งที่กัปตันบอกนะให้ลงบันไดไปเปิดเข้าประตูทางซ้ายแล้วลงไปอีกมันจะมีถังนี้ให้สำรวจแล้วก็จะมีเสียงคนในถังบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเลือกให้หลอกล่อคนในถังให้ออกมานะครับให้เลือกอันที่3ว่าแบบมีสาวสวยอยู่นั่นไงออกมาดูสาวสิไอ้หมอนี่ก็จะแบบเฮ้ยมีสาวจริงเหรอเป็นสาวที่เพิ่งกลับมาจากชายหาดใช่มั้ยไหนๆอยู่ไหนล่ะบิกินี่เลยหรือเปล่าสาวสวยอยู่ไหนเล่าฉันจะยอมทำเพื่อเธอทุกอย่างเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คุยกับไอ้เจ้าถังคนในถังนี้จนกว่าจะได้ขวดมานะครับเอาหนีไปแล้วถังนี้เร็วเข้าก็จะเจอกับไอ้ผีที่มันออกมาจากขวดจอมมารบูเนี่ยเลือดเหมือนประมาณบูจริงมันดูดเลือดได้ด้วยมัดไปโดนมันดูดิ
เราก็ได้รับคำชมเชยจากกัปตันนะครับแล้วก็ตอบแทนเราด้วยการเอาอะไรก็ไม่รู้ให้เรานะครับเป็นเหล็กกันไม่รู้เอาไว้ตีดาบนะครับ The Quiet Sea ท้องทะเลที่เงียบงันทะเลสงบอะไรเงี้ยสวัสดีคุณสุขนาทีคุณโอเว่นคุณ TM Level คุณคิงเจคุณพีมนะครับสวัสดีครับคุณโอเว่นบอกว่าได้ยินคุณมาพูดเรื่องคิดทั้ง4พอดีจำได้ว่าคำว่า New ที่แปลว่าขาก็มาจากคิดทั้ง4เลยโอ้เหรอครับเป็นความรู้รอบตัวที่ไม่รู้เลยขอบคุณมากครับผมเออนะเราก็ไม่ได้สังเกตเลยว่ามันมาจาก NEWS นะประมาณว่าแบบถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนกับว่าข่าวนี้ก็คือความรู้รอบตัวเรารอบทิศนะอย่างนี้หรือเปล่านัยยะของมันเนี่ยคำว่า new กับ good เนี่ยมันตอนเด็กๆผมชอบจำไม่ได้นะครับเรียกว่าจำสลับกัน new ที่แปลว่าใหม่แล้วก็เติม s ก็เป็นข่าวใช่ไหมแล้วก็ไอ้ good ที่แปลว่าดีกับเติม s ว่าแปลว่าสินค้าเนี่ยคือแบบด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็ยังแยกแยะไม่ค่อยออกว่าแค่เติม s แล้วมันจะกลายเป็นคำหนึ่งเลยไปจำว่าเติม s อ่ะมันจะคือพหูพจน์อย่างเดียวอะไรเงี้ยเห็นผีหรือเปล่าน้องบอมบอกว่าเห็นผีหรือเปล่าQuiet Sea The Quiet Sea อะไรวะ หาไม่เจออ่านี่ Penguin ตกขวดที่มีผีอยู่ได้แล้วก็แพนกวินในเรือทั้งหมดเนี่ยก็ล้มเป็นล้มพับกันไปหมดเลยน่ากลัวชะมัดเลยเนี่ยแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าผีมันจะไปอยู่ในขวดได้ยังไงกันนะถ้าเกิดว่าเจอเมืองไทยแล้วจะยิ่ง Amazing ไปอยู่ในหายในหม้อในอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยผมสวัสดีคุณมิสเตอร์ซันโดด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสรุปอีกขออภัยถ้าอาจจะไม่ได้ทักทายตอนที่ผมโฟกัสที่บทสรุปอยู่เดี๋ยวจะหลงนะครับ Take a partner with you เวรกรรมเราลืมเอาเจ้าบัตรมาด้วยจริงๆจะเอาตัวอะไรก็ได้นะแต่ว่าเจ้าบัตรมันง่ายไงมันอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะเอาตัวผู้หญิงไปก็ได้แต่ว่าเราเน้นตัวหนึ่งไปเลยมันจะได้แบบเลเวลมันจะได้เยอะไปเลยให้เราไปที่เหมืองนี่ครับอูกันไม้นี่นะเสร็จแล้วให้ใช้นี่ป้ายรถด่วนหมีป้ายหมีด่วนเนี่ยนะครับผมแล้วเราก็จะเจออีเวนต์บางอย่างนะครับผมทุกอย่างไปตามแผนไม่ต้องกลัวมีคนมาก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็อะไรกันก็ไม่รู้
อีกไม่นานทั้งบนบกแล้วก็ในท้องทะเลจะเป็นของเราทั้งหมดรีบไปกันเถอะอ๋อมีการลักพาตัวกันเกิดขึ้นนะครับจนสลับลักพาตัวกันลักพาตัวไอ้หมีที่มันอยู่ในเหมืองนะเมื่อกี้ฉันได้ยินไอ้ใครร้องความช่วยเหลือแล้วเหรอฮิสกาเชียสเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นราชินีหมีแน่ๆนะที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยตุ๊กตาหมีอันนี้ก็เลยแค้นนะว่าแบบใครเอาแม่หมีไปอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะไปตามหานะครับทีนี้เราต้องไปตามทิศทางอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างจะเป็นดันเจี้ยนที่หลงง่ายอยู่นะลงไปข้างล่างอันนี้ผมปิดการสู้มอนอยู่แต่ว่าจะเจอมอนที่แบบบังคับสู้หรือว่าอะไรแบบนี้จะเจออยู่นะหรือว่าตามอีเวนต์อะไรเงี้ยเจออยู่แต่ว่ามอนทั่วไปจะไม่เจอนะครับลงแล้วก็ซ้ายแล้วก็ไปตามบันไดนะขึ้นซ้ายแล้วขึ้นตรงนี้ใช่ป่าววะเดี๋ยวกันตรงนี้แล้วก็ขึ้นขวาแล้วก็ขึ้นขวาอีกทีหนึ่งไหนคือขึ้นขวาอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปตามทางขึ้นซ้ายจากนั้นก็ไปทางซ้ายครับผมแล้วมันมีบทสรุปบนหลงก็ไม่รู้หลงยังไงเนี่ยอันนี้คือเป็นทางออกนะคือมันให้เราออกนะครับผมแล้วให้เราไปที่เรือไอ้แพนกวินเมื่อกี้เพราะว่าไอ้จนไอ้แพนกวินเมื่อกี้มันเป็นจนสลัดใช่ไหมเราก็จะไปที่เรือของพวกมันเราก็จะไปที่เรือของพวกเพนกวินนี้นะทีนี้ไปที่เรือของเพนกวินเนี่ยเราก็ต้องเดินตามที่ผมว่านะเดี๋ยวดูนะให้ไปทางซ้ายก่อนนะครับทีนี้ก็ลงข้างล่างแล้วลงบันไดไปทางประตูด้านซ้ายแล้วลงบันไดอีกแล้วก็ประตูซ้ายสุดหรือเปล่าใช่ประตูด้านซ้ายนี้แล้วก็ลงไดมันจะมีถังที่ทุกนิดทุกนิดอยู่ให้เราสำรวจถังจะเจอราชินีหมีจากนั้นให้เราไปคุยกับกัปตันเรืออยู่ห้องไหนกัปตันเรือลืมไปแล้วเฮ้ยแต่หีบสมบัติอยู่เนี่ยไม่ใช่เหรอทำไมเปิดไม่ได้สงสัยมันเป็นหีบล็อกดาวน์นะแล้วให้คุยกับกัปตันนะครับแล้วก็กัปตันจะถามว่าเรือนี้สวยไหมสวยอ้าวบอกว่าไม่สวยละเป็นไงอ๋อบอกว่าไม่สวยปุ๊บมันจะไล่เราออกนะครับก็คือเราก็จะได้ออกจากเรือนะจากนั้นให้เราไปที่นี่นะครับไปที่ท่าเรือนี้นะครับใครจะไปรู้ว่าเราต้องมาที่นี่อันนี้พูดถึงกรณีไม่มีบทสรุปอ่ะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้จะเจอกับราชินีหมีนี่
แล้วเขาก็คุยกันพูดจาภาษาหมีอะไรไม่รู้เราก็แปลไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็คือจบเควสมันเหมือนกับว่าเควสมันจะง่ายๆเร็วๆนะแต่อย่าลืมว่าถ้าไม่มีบทสรุปมันจะไม่ได้เร็วขนาดนี้นะหลงไม่รู้จะหลงยังไงอ่ะจะผ่านได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะแต่ต้องยอมรับว่าเกมยุค90หลายๆเกมเนี่ยแบบไม่มีบทสรุปนี่ไปยากจริงๆนะมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่สามารถรู้ได้จากไดอะล็อกการคุยอ่ะคือก็มีหลายเกมนะที่แบบถ้าเราคุยตามไดอะล็อกแล้วก็รู้เนื้อเรื่องจริงๆจะรู้ว่าอ๋อมันให้ไปนู่นไปนี่แต่ว่าก็มีหลายๆเกมที่มันจะแบบไม่มีปี่มีขุยเลยว่าจะซ่อนอะไรไว้ตรงไหนนะครับหลายๆเกมก็แบบไม่มีบทสรุปแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีบทสรุปแล้วเราจะผ่านยังไงวะวันนี้มีผู้ชายพ่อนักกล้ามพยายามที่จะหาฮิสด็อกกี้ฮะด็อกกี้นี่คืออะไรสัตว์เลี้ยงเหรอเออเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นหมาที่จมูกแหลมแล้วก็มีหางแปลกๆอะไรไม่รู้แต่ว่าพวกตุ๊กตาหมาพวกนั้นเนี่ยก็น่ารักกว่าคนที่มีกล้ามโตนั้นนะจากนั้นให้ไปที่ป่าไวท์ฟอเรสต์ครับผมซึ่งป่าไวท์ฟอเรสต์อยู่ไหนอ่านี่เดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เอาพวกมาเลยอะเซียร่าจะอยู่ตรงนี้ได้ป่ะเอาเซียร่าไปเอ้าไม่ใช่ทีล่าแต่เป็นปีลักผมก็นึกว่าลักถูกจองจำอยู่ในนรกมันก็จะมีแบบไอ้3ตัวป่วนนี้ไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยเหมือนเป็นนายนะส่วนไอ้2ข้างๆเนี่ยเหมือนเป็นคนรับใช้บอกว่าเอ้ยวันนี้จะให้จับอะไรอีกล่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่มิสเตอร์ฟัตตี้ดัตตี้ที่ว่านะเขาชื่อซอสเทอร์บีอยากจะให้ทั้ง2คนเนี่ยจับสิ่งที่เรียกว่า VP ตัว VP เนี่ยเป็นตัวที่อ๋ออันนี้เป็นพ่อเหมือนคล้ายๆพ่อบ้านมากกว่าแล้วจะมีมาดามที่เป็นเจ้านายคนหนึ่งมาดามเนี่ยต้องการหรือว่าชอบตัวบิลลี่พีพวกนี้บ้างและไอ้บิลลี่พีเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเป็นตัวเล็กๆสีชมพูแอนวูดวูดนี่แปลว่าอะไร with a pair of winter bird nest on the back มีรังนกอยู่บนหลังด้วยอะไรก็ไม่รู้ฟังดูมันเป็นตัวอะไรที่ดูหน้าตาทึ่มมากเลยไอ้นี่ก็บอกว่าเทพธิดามานาเนี่ยสร้างสิ่งมีชีวิตแปลกๆอยู่เรื่อยสงสัยจะเป็นเทพธิดาที่ติดตลกแล้วมั้งมีอารมณ์ขันแล้วมั้งแล้วเราจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่หรือเปล่าถ้าจับได้ 1,000 ละกันตัวละ 1,000 นั้นหมายความว่า1,000 นี่คือ4 5 30บวกเลขอยู่นะครับแล้วเราต้องจับกี่ตัวถึงจะแบบใช้หนี้เราหมดอ่ะก็มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันใครก็ตามที่เอามาให้เขาได้มากที่สุดแล้วก็เขาก็จะแบบจะ
มีสิทธิพิเศษให้อะไรก็รู้นะครับผมสรุปคือไอ้สองคนนี้มันก็จะจับเพื่อใช้หนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราคุยกับไอ้เจ้าหนี้ก่อนเขาบอกว่าเราจะมาจับไอ้แมงนั่นเหมือนกันเหรอจะให้ตัวละ 1,000 นะถ้าเราจับได้ให้เราวิ่งไปทางล่างขวาอันนี้ก็เป็นป่าวงกตเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าหลงเนี่ยล่างขวาแล้วก็ล่างขวาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพลาดหีบอะไรไปแล้วก็เจอกับไอตัวสกิปปี้ไอตัวนั้นมันหนีไปแล้วเอ้ยมานี่เธอโถเอ้ยหนีไปแล้วจากนั้นให้ไปล่างซ้ายแล้วก็ไปทางซ้ายจะมีไอ้นี่ให้คุยเขาได้เจอกับหมู่บ้านในตำนานหมู่บ้านลับแลลิลลี่พีอ๋อหมู่บ้านของพวกตัวลิลลี่พีนะครับแต่ว่าพวกนั้นไม่ยอมให้เขาเข้าไปแล้วก็มีตัวพวกลิลลี่พีเพ่นพ่านอยู่ในป่านี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราช่วยพวกเขาแล้วก็จากนั้นก็ให้วิ่งไปทางซ้ายต่อนะครับขึ้นไปบนซ้ายมันจะมีถังขยับอยู่พอสำรวจก็จะเจอไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวพ่อรังนกเนี่ยนะจากนั้นให้วิ่งไปทางบนขวาแล้วก็ให้คุยกับพ่อนักกล้ามนี้เอ้ยอย่ามาขวางฉันสิโถเอ้ยมันหนีไปอีกแล้วนะครับผมจากนั้นก็ให้ขึ้นซ้ายแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็เจอกับถังหนึ่งพอเจอกับถังนี้ปุ๊บสำรวจแล้วมันก็จะแตกใช่ไหมพอแตกปุ๊บให้ลงล่างแล้วก็ไปทางล่างขวาแล้วก็ไปทางขวาถูกปะเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนจะไม่ใช่แล้วอะล่างนี้จะไปเรามาถึงนี่แล้วหมู่บ้านไอ้พวกนี้ไอ้ตัวลิลลี่พีเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้ฉันจะจับมันทุกตัวเลยล่ะเออแต่คิดดูอีกทีฉันจะให้นายเข้าไปเอาพวกนั้นดีกว่าวิอาร์ไลท์บัตเรียไลท์คืออะไร This job doesn't matter to me more เหมือนมันเกี่ยงกันนะครับว่าตกลงใครจะเข้าไปดีเกี่ยงกันนะครับแล้วก็คิดไปคิดมาฉันไม่เอาเมืองไม่เอางานนี้แล้วดีกว่าพวกเรากลายเป็นจนสลัดหรือว่าไปเป็นคนขุดเหมืองดีกว่าไหมไปเริ่มธุรกิจใหม่แล้วก็สร้างตำนานแห่งแฮมสันไหมเขาชื่อแฮมสันนะครับผมแล้วก็ดันปลดล็อกเควสอะไรเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปเริ่มงานของฉันใหม่เหมือนกัน
แต่เป็นการสร้างตำนาน Legend of Skippy อันนี้ชื่อ Skippy กดล็อก Create ไอ้ Skippy อะไรเนี่ยท่านแม่ข้าขอโทษด้วยนะข้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคือข้าจะไม่ทำตัวกระเร็วกระราดอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยกำลังหนีหนี้ก้อนโตอยู่นะคือลิ้วล้อของมาดามคริสตี้คงไล่ล่าเราแน่แล้วก็โดยเฉพาะมีตัวเบอร์เริ่มอย่างนายเนี่ยมันเป็นตัวถ่วงด้วยแล้วก็ทำให้วิ่งหนีช้าเนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่อยากวิ่งกับไอตัวผอมแห้งอย่างนายตรงหน้าทะเลาะกันอีกแล้วนะครับงั้นนี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะมาเจอกันแล้วนะแฮมสันก็ได้สกิปปี้นี่ก็แยกทางกันขวาร้ายซ้ายดีกันไปจากนั้นให้เราเข้าไปในเมืองนี้เลยก็จะเจอไอ้นี่อยู่เต็มไปหมดนะครับไอ้ตัวมิสเตอร์รังนกเนี่ยอยู่เต็มไปหมดและให้คุยกับไอ้ตัวพวกนี้ซึ่งเราจะแปลไม่ออกอยู่แล้วล่ะให้คุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีคนช่วยแปลให้นะครับนั่นแหละอันนี้ก็ช่วยแปลให้บอกว่าพวกนั้นบอกว่า It's... เมื่อพวกนั้นหลับตาพวกนั้นจะเห็นอะไรสีเขียวๆก็ไม่รู้อะไรกันด้วยแล้วให้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วไงต ทำไมคุยกับผู้ใหญ่บ้านมันไม่เห็นพูดอะไรเลยต้องคุยรัวๆจนมันแปลให้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทางให้ไปทางภูเขาทางเหนือใกล้กับแม่น้ำแล้วก็มีบางอย่างในป่านี้ให้คือสถานที่สักแห่งในป่านี้มีบ่อน้ำแห่งความเยาว์บ่อน้ำแห่งวัยเยาว์อยู่บางอย่างที่มหัศจรรย์มอนสเตอร์ที่โหดร้ายมันมีมอนสเตอร์ที่น่ากลัวด้วยให้หนีจากมันซะอย่าไปยุ่งกับมันหรืออยากจะไปดูไหมล่ะไปฆ่ามันไหมล่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วมัน
สรุปแล้วผู้ใหญ่บ้านอยากจะให้ฆ่ามอนเตอร์ในป่านี้ให้หน่อยแล้วจะมีเดี๋ยวให้เขานำทางไปให้นะแล้วจะได้รางวัลอย่างงามด้วยนะถ้าปราบมอนเตอร์นั้นให้เข้าใจใช่ไหมเราก็จะมาเจอกับบอสที่เขาไหว้วานให้เราสู้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนี้ก็จะหัวหน้าเผ่านี้ก็จะขอบคุณเรานะครับแล้วก็เอาเหล็กมาให้เราพวกนั้นไม่กลับมาสักทีนะพวกนั้นก็คงจะจับตัวหรือวิธีได้เยอะละมั้งหรือจะจับหมดทุกตัวเลยมั้งที่ไหนได้ไอ้สองตัวนั้นหนีกันไปแล้วหนีหนี้กันไปแล้วกลับไปส่งเควสนะจ๊ะสวัสดีคุณพอคุณเบนนะครับผมคุณมิลันโดนะครับผมเหมือนเกมจะยาวเลยนะครับเกมนี้มันเล่นได้กี่รอบหรือครับไม่รู้นะแต่เห็นเหมือนมีคนบอกว่ามีนิวเกมพาร์ทอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าเล่นเองอ่ะรับรองว่ายาวกว่านี้เยอะถ้าเล่นโดยไม่มีบทสรุปนะไปต่อยากแน่นอนนะมีเควสชวนหลงเยอะมากครับพูดถึงถ้ามีบทสรุปนะหาไม่เจอหาเควสไม่เจออีกแล้วรู้ละเพราะผมยังไม่ได้วิ่งลงแบงค์นั่งแน่ๆนั่นไง
I wonder how Lily P สิ่งสองฉันอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้ตัว Lily P เนี่ยมันร้องเพลงเกี่ยวกับถั่วอะไรมันร้องพีๆอย่างเดียวเลยเนี่ยพีมันแปลว่าถั่วใช่ไหมล่ะพีฉันเป็นเจ้าพีน้อยพีวัยรุ่นอะไรไม่รู้พีเป็นร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ไม่มีวันจบเป็นเพลงที่ร้องได้ไม่มีวันจบมันจบไม่มีวันจบจบสิ้นอ่ะแบบวนลูปไปเรื่อยๆเลยโกลเลมเป็นยังไงบ้างไม่รู้ครับไม่ได้เล่นเลยครับผมไม่ได้เล่นโกลเลมอะไรเลยไม่ได้เล่นโกลเลมไม่ได้ผสมอาวุธไม่ได้ผสมเครื่องดนตรีไม่ได้ไปจับสัตว์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเน้นผ่านอย่างเดียวครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาปลูกต้นไม้แล้วนะเพราะเราได้ไอ้ตัวอาร์ติแฟกต์ของต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆต้นไม้เนี่ยมันจะจำเป็นเมื่อเราจะไปผสมไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไปอะไรพวกนั้นน่ะแต่ในเมื่อเราไม่สนเราไม่ทำอะไรพวกนั้นแล้วแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้นะครับต้นไม้เนี่ยเลี้ยงเพื่อให้ได้อาร์ติแฟกต์พอแล้วเราก็ได้มาแล้วไงตัดคลิปแป๊บหนึ่ง